สวัสดีครับผมอ้ำสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นเทปที่2นะครับในการพัฒนาทักษะในการทำบล็อกนะครับเพื่อเป็นบล็อกเกอร์ที่ดีแล้วก็ที่มีคุณภาพแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับในเทปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการฝึกฝนการเขียนบทความในรูปแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งรูปแบบนี้จะเรียกว่ารูปแบบลิสต์นั่นเองนะครับการเขียนบทความแบบลิสต์หรือว่าการเขียนบทความที่เป็นข้อเป็นหัวข้อย่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่าข้อดีของมันก็คือว่าการเขียนบทความแบบลิสต์เนี่ยจะทำให้คนอ่านบทความบนบล็อกเนี่ยเสพข้อมูลได้ง่ายนะครับหรือว่าอ่านแล้วเข้าใจได้รวดเร็วใช้เวลาไม่นานนั่นเองนะครับแล้วก็ง่ายต่อการแชร์ง่ายต่อการไลค์ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นบทความนี้นะครับ23ทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์ฉายเดียวนะครับซึ่งก็เป็นบทความที่ sunday.com เขียนมานะครับ23ข้อนะครับก็คือจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆทั้ง23หัวข้อนั่นเองนะครับก็จะพบว่านะครับบทความอาจจะไม่ได้ต้องการรายละเอียดลึกขนาดนั้นเพียงแต่ว่าขอให้มีรายละเอียดในหัวข้อย่อยๆต่างๆเนี่ยพอบ้างนะครับพอสมควรนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีจำนวนไลค์กับแชร์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าปกตินะครับแล้วก็จะมีการคอมเมนต์นะครับได้ดีกว่าบทความประเภทอื่นๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือตัวอย่างนะครับการเขียนบทความแบบลิสต์นะครับซึ่งเมื่อเราเขียนได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้ได้ใจทั้งผู้อ่านนะครับแล้วก็ได้ใจทั้ง Google ไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อมีคนถูกใจมีคนไลค์มีคนแชร์นะครับซึ่งก็จะส่งผลทางอ้อมนะครับกับทางด้าน SEO โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะส่งผลต่ออันดับที่ดีบน Google ได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำแบ็คลิงก์หรือว่าทำฝากลิงก์ไว้ตามที่ต่างๆเพราะว่ามีคนแชร์ลิงก์บทความของเราออกไปโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าข้อควรระวังนะครับในการที่จะเขียนบทความแบบลิสต์นะครับเป็นหัวข้อย่อยๆเนี่ย อย่างเช่นบทความที่เป็นการจัดอันดับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ดีเนี่ยการจัดอันดับนะครับก็อาจจะทำให้คนหลายๆกลุ่มนะครับไม่พอใจกับการจัดโพลจัดอันดับของเราได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าก็แนะนำให้เขียนบทความที่ให้ความรู้ให้ประโยชน์เป็นหัวข้อย่อยๆจะดีกว่านะครับเพราะว่าอันดับมันก็อาจจะไม่คงที่ตลอดเวลาอย่างเช่น10อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมของกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ระวังส่วนนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูตัวอย่างได้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ตัวอย่างนะครับที่เป็นบทความแบบลิสต์นะครับซึ่งก็ใช้เวลาเขียนไม่นานนะครับก็ทำให้ได้หัวข้อต่างๆขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมาดูเว็บไซต์อื่นกันบ้างนะครับบล็อกอื่นกันบ้างว่าบทความแบบลิสต์บล็อกอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นที่ problogger.net นะครับก็จะเป็นประมาณว่า21วิธีนะครับในการเขียนโพสต์นะครับเพื่อการันตีว่าบล็อกเราจะเติบโตยิ่งขึ้นอันนี้เขาก็แชร์ว่าทิปส์นะครับในการที่จะเขียนบทความอย่างไรนะครับให้บล็อกเนี่ยถูกแชร์ถูกพูดถึงนะครับเติบโตแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็แนะนำมา21ทิปสั้นๆนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราก็จะเสพข้อมูลได้ง่ายมากนะครับเมื่อเทียบกับข้อความบทความที่มันยืดเยื้อนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ทันทีนะครับเราอาจจะเสพเฉพาะด้านหลังที่เขาทำไฮไลท์ตัวหนาไว้แค่นั้นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็จะมีคนไลค์แล้วก็มีคนคอมเมนต์นะครับเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ
ทีนี้ก็มาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ออกจะห้วนๆไปนิดนึงนะครับการเขียนบทความแบบลิสต์นะครับอย่างเช่นภาพยนตร์ทำอันดับทำเงินสูงสุดตลอดกาลก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นลิสต์เลยนะครับอันนี้ก็จะมี50อันดับด้วยกันนะครับ50ลิสต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละลิสต์ว่ามีกี่หัวข้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ลองเข้าไปอ่านนะครับรายละเอียดนะครับปลีกย่อยเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะฝึกเขียนบทความแบบลิสต์นะครับยิ่งเขียนเยอะก็จะทำให้ยิ่งเขียนได้ง่ายเขียนได้เร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนชอบอ่านนะครับชอบเสพได้ง่ายนะครับรับสื่อได้ง่ายนั่นเองแล้วก็แชร์ต่อได้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับการบ้านในวันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปฝึกเขียนแบบลิสต์นะครับโพสต์นะครับประมาณ 1-3 บทความนะครับก็ลองดูนะครับลองซักบทความแรกก่อนว่าอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นหัวข้อของเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับก็อาจจะเขียนว่า10วิธีในการบริโภคผลไม้นะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็หรือว่าอาจจะเป็นการออกกำลังกายนะครับก็อาจจะเป็น10ท่าในการยกดัมเบลที่ถูกต้องอะไรก็ว่าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวข้อเพื่อนๆของบล็อกของเรานะครับมีเนื้อหาอย่างไรนะครับเราก็ลองเขียนบทความแบบลิสต์ขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์นะครับเพื่อแชร์บทความนะครับว่าการบ้านของเพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้บทความที่อัปเดตบนบล็อกของเราไปด้วยในตัวนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนั่นเองนะครับก็สำหรับเทปนี้นะครับก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ